สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายครับก็2วันไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะภารกิจที่ลงไปก็คือเรื่องของการร่วมไปร่วมในเวทีการสัมมนาเรื่องของคลองไทยเอาสั้นๆว่าเรื่องคลองไทยก็แล้วกันเป็นการจัดขึ้นมาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญว่าด้วยเรื่องการศึกษาการขุดคลองไทยแล้วก็ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจด้ามขวานคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็ไปที่หอประชุมโรงละครของอบจ.นครศรีธรรมราชในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่นั่นถึงเที่ยงมีประชาชนมาร่วมรับฟังแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันที่นั่นจะไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีนักศึกษาส่วนหนึ่งมาร่วมอยู่ในเวทีด้วยนะแต่ก็มีผู้อาวุโสหลายคนที่มาร่วมรับฟังแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นที่เวทีตรงนี้ช่วงบ่ายพอเสร็จจากที่นี่เราก็เดินทางไปที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชขอใช้หอประชุมของที่ว่าการอำเภอหัวไซเป็นสถานที่รับฟังความคิดเห็นที่นี่คนจะมากันค่อนข้างจะเยอะเอาพูดว่าเต็มห้องประชุมของอำเภอหัวไซแต่วิธีการมาของคนทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าหนึ่งมีการมาด้วยความสมัครใจด้วยความอยากรู้ด้วยความอยากเห็นหรือว่ามีใครไปบอกให้มาหรือมีการจัดตั้งให้มาอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคณะผู้จัดยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดตั้งไม่ได้มีการจัดตั้งแต่ว่าผมรู้และคนส่วนหนึ่งก็คือมาด้วยความอยากจะรู้ว่าคลองไทยมันคืออะไรมันคืออะไรหลายคนก็อาจจะนิ่งเฉยด้วยความไม่รู้มาก่อนเลยว่าคลองไทยมันหมายถึงอะไรก็เวทีที่อำเภอหัวไซก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นมากกว่าที่คณะกรรมการจะเป็นคนพูดเท่าเองก็ส่วนใหญ่ก็ประชาชนก็ด้วยความไม่รู้ก็ไม่รู้จะถามเรื่องอะไรเหมือนกันบางคนก็แสดงความวิตกกังวลเรื่องภาวะการที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเช่นเรื่องผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่นคงจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเรื่องที่จะกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในแนวคลองจะเป็นอย่างไรคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการขุดคลองจะได้รับอะไรชดเชยอย่างไรเพราะถือว่านี่คือเป็นกลุ่มก้อนที่เสียสละเสียสละในการหนึ่งจะต้องถูกเวรคืนที่ดินอาชีพที่เคยทำอยู่จะไปทำอะไรต่อไปนี้แล้วก็รวมทั้งจะได้รับเงินชดเชยที่เหมาะสมหรือไม่จะอยู่ที่ไหนหลังจากนี้ก็ทางคณะกรรมการก็พยายามที่จะบอกถึงแนวทางที่ศึกษาและก็แนวทางที่วางไว้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็ส่วนหนึ่งส่วนมากก็จะมาชาวบ้านที่มาจะมักจะมาฟังใช่มากกว่าแต่ก็มีระดับแกนนำของตำบลเช่นนายกอบต.หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนพูดใช่มากกว่าก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการขึ้นลุกขึ้นมาพูดก็อยากจะเรียนสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับว่าแนวครองไทยที่กำลังศึกษาอยู่นี้ก็เรียกว่าแนว 9A แนว 9A เนี่ยจะพาดผ่านทั้งหมดเนี่ย5 จังหวัดถ้านับจากฝั่งอันดามันก็จะเริ่มที่จังหวัดตรังแล้วก็มากระบี่แล้วนครศรีธรรมราชแล้วก็เข้าพัทลุงแล้วมาสงขลานะฮะก็จะผ่านใน5จังหวัดนี้หลักๆ ก็คือจะมาจากแนวคลองเดิมหลักๆเนี่ยเป็น
การขุดตามแนวคลองเดิมเช่นว่าเริ่มถ้าเรานับจากฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มที่อำเภอระโนดก็จะขุดตามแนวคลองเดิมคือคลองระโนดคลองระโนดแล้วก็มาตามแนวจนมาถึงคลองแดนอันนั้นก็จะเข้าเขตเรียกอีกคลองว่าคลองเดียวกันนะแต่พอมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าคลองแดนคลองแดนพอมาถึงคลองแดนคลองนี้ก็จะมี3แยกแยกหนึ่งก็ไประโนดแยกหนึ่งมาอำเภอหัวไซอีกแยกหนึ่งก็จะไปทางชะอวดคลองก็จะขุดไปตามไปทางที่จะไปอำเภอชะอวดซึ่งตรงนั้นก็จะผ่านตำบลปากเหมืองของอำเภอหัวไซก็จะผ่านอำเภอตำบลโคนชลิกของอำเภอหัวไซนะแล้วก็จะไปเข้าเขตของอำเภอชะอวดพอเข้าเขตอำเภอชะอวดส่วนหนึ่งก็จะผ่านป่าทุกคนเคร่งผ่านป่าทุกคนเคร่งเนี่ยคือสิ่งที่นักสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยวิตกกังวลว่าจะผ่านป่าทุกคนเคร่งแล้วป่าทุกคนเคร่งจะถูกทำลายไปหรือไม่พื้นที่ที่จะต้องถูกทำลายเท่าไหร่และจะมีการชดเชยอย่างไรนะครับเมื่อเข้าเขตอำเภอชะอวดก็จะในตรงเนี้ยจะพาดผ่านของพื้นที่ของพัทลุงเล็กน้อยพัทลุงเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากการขุดคลองไทยเนี่ยน้อยเพียงพาดผ่านตามแนวชายแดนเมื่อเลยอำเภอชะอวดก็จะวกขึ้นทางเหนือวกขึ้นทางเหนือเนี่ยคือจะไปเลี่ยงเทือกเขาบรรทัดเพราะว่าถ้าตรงไปแล้วก็เข้าเขตจังหวัดตรังหรือว่าเข้าเขตกระบี่เนี่ยมันจะต้องผ่านเทือกเขาบรรทัดซึ่งมันก็จะขุดคลองยากก็ใช้วิธีการเลี่ยงขึ้นไปตามแนวถนนสายเอเชียถนนสายเอเชียแล้วก็วกขึ้นทางตะวันตกไปออกที่กระบี่ไปออกกระบี่แล้วก็วกเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดตรังนี่คือแนวคลองที่เรียกกันว่าคลองไทยแนว 9A ซึ่งเดิมเนี่ยก็มีการศึกษาไว้หลายแนวเหมือนกันนะฮะเรื่องการขุดคลองไทยเริ่มตั้งแต่นู้นเลยสมัยพระนารายณ์ก็บอกจะขุดขอคอดกลักบอกเป็นพื้นที่ที่แคบที่สุดของภาคใต้ที่เชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันแต่ว่าเมื่อศึกษาลงไปเรื่อยๆในรายละเอียดในสมัยท่านสวคำนวณชโลปถัมภ์ก็มีการศึกษาสมัยพลเอกชวลิตก็มีการศึกษาแล้วก็มีการศึกษามาหลายคณะแล้วในช่วงของการศึกษาที่คิดว่าศึกษาเรื่องคอคอดกละเมื่อศึกษาไปศึกษามาปรากฏว่าระดับน้ำฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะสูงกว่ากันถ้าฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันที่คอคอดกละเนี่ยมันจะสูงกว่ากันอยู่เมตรกว่าเมื่อขุดคลองก็จะทำให้กระแสน้ำมันไหลแรงก็อาจจะไม่เหมาะในการที่จะขุดคลองแล้วก็ให้เรือล่องรวมทั้งปัญหาที่จะต้องผ่านเขาต่างๆอีกในเขตของระนองชุมพรนะต้องผ่านเขาอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าคืออีกปัญหาหนึ่งแต่ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือระดับน้ำที่ว่าเนี่ยระดับน้ำฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันเนี่ยจะทำให้เรือไหลแรงแล้วจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายที่สำคัญก็คือฝั่งระนองจะเป็นพื้นที่ที่มีป่าชายเลนเยอะแล้วก็ดินเนี่ยเป็นดินที่เป็นโคลนซึ่งก็ไม่เหมาะในการที่จะทำเป็นท่าเรือแต่ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าฝั่งโน้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะติดอยู่กับเขตของเมียนมามันจะมีปัญหากับเมียนมาหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ก็ร่วมกันคิด
คุณนิพนธ์รามภักดีนิพนธ์รามภักดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามาบางทีตาบางทีตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นก็เอาเนื้อหาก็แล้วกันนะฮะเนื้อสาระแนวของการขุดคลองไทยหรือคลองกระในช่วงแรกๆก็เลยดูเหมือนจะมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วก็ช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้วยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงค่อนข้างจะเยอะรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็ผสมกันมาแล้วทำให้เราเนี่ยมีปัญหาในการที่จะดำเนินการโครงการขุดคลองนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ไม่เคยได้เริ่มโครงการนี้สักทีหนึ่ง300กว่าปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาในเชิงลึกอย่างจริงจังมีแต่การศึกษาแต่ศึกษาแบบพื้นอยู่พื้นฐานแค่ศึกษาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะศึกษาว่าคุ้มหรือไม่คุ้มในการที่จะขุดคลองเรื่องความมั่นคงเราจะเอาอย่างไรเมื่อขุดคลองขึ้นแล้วเนี่ยมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียหรืออเมริกาเขาจะคิดอย่างไรปัญหาความมั่นคงในบ้านเราที่เป็นอยู่เวลานี้มีกลุ่มคิดแบ่งแยกดินแดนเกิดจากแนวคิดในการที่จะขุดคลองหรือเปล่าแนวคิดในการขุดคลองเนี่ยที่บอกว่ามีหลายแนวหนึ่งแนวคอคอดกระนี่คือแนวหนึ่งแล้วก็แนวที่จะขุดจากสุราษฎร์ไปทะลุกระบี่อันนั้นก็อีกแนวหนึ่งแล้วก็ยังมีแนวที่ว่าเนี่ยคือแนวจากสงขลาไปสตูลนั่นอีกแนวหนึ่งแล้วแนว 9A ที่ว่าเนี่ยก็คือแนวที่พาดผ่าน5จังหวัดคือจังหวัดสงขลาที่อำเภอระโนดแล้วก็เข้ามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอหัวไซไปฉวดแล้วก็ไปพาดผ่านที่พัทลุงนิดหน่อยก่อนที่จะเข้าไปจังหวัดกระบี่แล้วมาจังหวัดตรังนะอันนี้เรียกว่าแนว 9A ก็สภาชุดนี้เนี่ยสภาชุดนี้ได้มีส.ส.ที่อยู่ในสภาชุดนี้ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองไทยก็น่าสนใจเพราะว่ามีส.ส.เกือบ 100% เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาจึงมีคณะกรรมาธิการอยู่2คณะในสภาผู้แทนราษฎรที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ยังมีวุฒิสภาก็สนใจเรื่องนี้ก็ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเหมือนกันก็การมาธิการชุดนี้ที่ศึกษาครับสภาให้เวลา120วันแต่ว่าถ้า120วันศึกษาแล้วไม่แล้วเสร็จก็สามารถที่จะขยายเวลาได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่เสร็จแล้วก็จะขยายเวลานะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดซึ่งคณะกรรมการชุดที่ผมลงไปด้วยเมื่อวานเนี่ยก็ลงไปเกือบจะหมดแล้วไปทั้งที่จังหวัดกระบี่ไปทั้งที่จังหวัดตรังไปพัทลุงไปนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาเนี่ยผมไม่ได้ใจไปหรือยังนะยังไม่ได้ใจไปแล้วหรือยังก็ลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายพื้นที่แล้วก็หลายครั้งอย่างที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ไปมาแล้ว 2-3 ครั้งตรังแล้วก็กระบี่ก็ลงไปแล้วอย่างน้อย2ครั้งซึ่งเมื่อได้ความคิดเห็นของประชาชนทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยแล้วเนี่ยมาประมวลวิเคราะห์แล้วสรุปเป็นงานวิจัยเสนอต่อสภาก็จะส่งเรื่องให้กับรัฐบาลจะเป็นไปได้หรือไม่อยู่ที่รัฐบาลว่าเมื่อได้ศึกษาเมื่อได้ดูรายงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีการขุดคลองไทยแนว 9A ตามที่มีการศึกษากันอยู่
แต่ก็น่าสนใจว่าหลังจากที่มีการเสนอแนวคิดประเด็นเรื่องของการขุดคลองไทยก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็คนที่ไม่เห็นด้วยอย่างในวุฒิสภาก็มีสว.ท่านหนึ่งเป็นอดีตทหารเรืออดีตเป็นเสนาธิการทหารเรือก็ไม่เห็นด้วยกับการขุดคลองแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมของวุฒิสภาแล้วก็ยังมีในเชิงวิชาการในเชิงสิ่งแวดล้อมในเชิงอะไรต่างอีกเยอะแยะที่ต้องศึกษากันแล้วก็เขียนเป็นรายงานเป็นงานวิจัยเสนอต่อรัฐบาลการตัดสินใจทั้งหมดนี่อยู่ที่รัฐบาลว่าจะสร้างหรือไม่สร้างอย่างไรซึ่งผมก็ได้อ่านข้อมูลหมดครับข้อมูลทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยข้อมูลอันเป็นการอภิปรายของท่านสว.ผมก็ได้ฟังได้รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายที่เห็นด้วยด้วยว่าฝ่ายที่เห็นด้วยคิดอย่างไรถึงเสนอว่าเห็นด้วยมันต้องลงทุนเท่านี้คุ้มหรือไม่คุ้มถึงฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกคุ้มลงทุนเลยอยากเห็นคลองไทยเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ทำไมไม่เกิดขึ้นอันนี้คนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีข้อโต้แย้งบอกไม่คุ้มเรือที่ผ่านช่องแคบมาลากาทุกวันนี้มีกี่ลำต่อวันและถ้าเราขุดคลองไทยมันจะร่นระยะทางเดินของเรือเนี่ยกี่กิโลมันคุ้มหรือไม่อันนี้คือก็เป็นแล้วแต่ว่าใครจะนำเสนอข้อมูลในฝั่งของตัวเองแต่ถึงที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่าการตัดสินใจสร้างหรือไม่สร้างอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลเท่านั้นจะเป็นคนตัดสินใจว่าสร้างหรือไม่สร้างแต่การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยก็ได้มีการเสนอในที่ประชุมแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา2คณะแล้วเป็นสัญญาณว่าตัวแทนของประชาชนเห็นด้วยกับเรื่องนี้และก็ในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอให้มีการตั้งกรรมาธิการก็ไม่มีใครโต้แย้งไม่มีใครโต้แย้งเรื่องนี้แสดงว่าเสียงในสภาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็เห็นด้วยกับการให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องการขุดคลองไทยและก็การพัฒนาเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคตก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจจะรัฐบาลอาจจะต้องรับฟังเรื่องนี้รับฟังความคิดความเห็นและก็ข้อเสนอที่ไปจากสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ศึกษาที่ได้เขียนเป็นงานวิจัยมาแล้วก็ต้องติดตามนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นซุปเปอร์เมกะโปรเจกต์จริงๆโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็จะมีผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยสิงคโปร์จะคิดอย่างไรเพราะว่าต้องไปแชร์ตลาดจากสิงคโปร์มาเลเซียจะคิดอย่างไรเขากำลังสร้างแลนด์บริดจ์อยู่เหมือนกันก็จะทำให้มีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านซึ่งอันนี้รวมถึงอินโดนีเซียที่เรือขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถผ่านช่องแคบมาลากาได้ก็ต้องไปผ่านช่องแคบของทางอินโดนีเซียอันนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเชิงอำนาจเชิงอำนาจเมื่อเราขุดคลองไทยเนี่ยสินค้าจากจีนก็ต้องมาผ่านทางนี้เพื่อที่จะไปทางอีกฝั่งหนึ่งรัสเซียจะคิดอย่างไรสหรัฐอเมริกาจะคิดอย่างไรอันนี้คือเป็นเรื่องของอำนาจที่จะต้องเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกันผมอยากให้คนไทยทั้งประเทศติดตามนะครับเรื่องของการขุดคลองไทยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนในภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของคนใน5จังหวัดภาคใต้เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเป็นเรื่องของคนทั้งโลกครับเป็นเรื่องของคนทั้งโลกที่ต้องสนใจและศึกษาเรื่องของการขุดคลองไทยเพราะถ้าขุดได้จริงๆประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเลยถ้าเราขุดได้จริงๆเศรษฐกิจของไทยมันจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะคุ้มทุนในกี่ปี
มันคุ้มไหมกับการลงทุนอันนี้อยากให้เฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามีเวทีรับฟังความคิดความเห็นก็ไปร่วมแล้วก็เสนอความคิดความเห็นไปอย่างวันที่31กรกฎาคมนี้ก็จะมีการจัดเสวนาเรื่องครองไทยเหมือนกันแต่ว่าในมุมมองของวิศวกรเขาคิดอย่างไรในทางเทคนิคจะเป็นไปได้ไหมอันนี้จะมีการคุยกันวันที่31กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมเจ้าพญาปากเพราะฉะนั้นคนที่สนใจเรื่องการขุดคลองไทยแล้วอยากรู้ว่าในเชิงวิศวกรเขาสามารถที่จะทำได้หรือไม่ออกแบบได้หรือไม่สร้างได้หรือไม่อันนี้คืออาจจะต้องร่วมกันระหว่างสถาปนิกออกแบบแล้วก็วิศวกรในการคุมการก่อสร้างซึ่งวันที่31กรกฎาคมนี้โรงแรมเจ้าพญาปาร์คนะครับจะมีการพูดเรื่องนี้ผมก็จะไปร่วมในเวทีนี้เช่นเดียวกันมีข้อมูลมีความคืบหน้าอย่างไรเรื่องของโครงไทยผมก็จะมาพูดแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะแล้วค่ำนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความคืบหน้าในการเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกบอกว่าต้องปรับให้เร็วแล้วก็ตัวบุคคลน่าจะพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วนะพร้อมจริงไหมเรียบร้อยจริงไหมเดี๋ยวค่ำนี้ผมจะมาพูดเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีให้ฟังกันครับวันนี้บ่ายๆเย็นๆนี้ขอเนี่ยแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ